วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแมชเล็กมาร์ท2022ค่ะมหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโลหการนะคะที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่35แล้วค่ะ Welcome everyone to Metallic March 2020 The Metalworking Technology and this is the best exhibition in ASEAN and this is the fifth timeสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บูธของฟานักนะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าภายในบูธนะคะวันนี้มีอะไรมานำเสนอบ้างนะคะเดี๋ยวให้แนะนำเลยค่ะโอเคค่ะก็จากบริษัทฟานักไทยนะคะวันนี้ก็เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆมานำเสนอตัวที่เราจะเรพรีเซนต์ณวันนี้เลยก็คือจะเป็นเจ้าด้านหลังนี้เลยก็เป็นโคโลวาราบาทีฟโรบอทนะคะตัวนี้จะเป็นโรบอทที่สามารถทำงานร่วมกันกับคนได้ค่ะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เฟ้นหรือว่ารั้วกั้นตัวนี้เมื่อมีการattach หรือว่ามีการสัมผัสโดนร่างกายคนหรือว่าโดนสิ่งของตัวนี้จะสามารถหยุดอัตโนมัติก็คือเป็นป้องกันดาเมจจากคนนั่นเองป้องกันการเกิดอันตรายค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ใหม่ต่อการใช้โรบอทโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมที่ยังไม่ค่อยมีเรื่องของโรบอทหรือว่าออโตเมชันมากก็จะเหมาะมากเลยค่ะที่จะนำตัวนี้เข้าไปในอุตสาหกรรมโรงงานเนื่องจากที่เจ้าตัวโคโบโลทีฟโรบอทตัวนี้มันสามารถทำงานได้โดยใช้แค่มือจับโรบอทแล้วก็ขยับโรบอทไปที่ตำแหน่งที่ต้องการได้เราไม่จำเป็นจะต้องใช้เจ้าตัวทีชแพนเดนที่มันอาจจะยุ่งยากค่ะค่ะก็นี่นะคะคร่าวๆนะคะแล้วก็อยากจะทราบว่านะคะภายในงานในครั้งนี้นะคะซึ่งไม่ได้มีการจัดงานด้านอุตสาหกรรมมาปีกว่าแล้วนะคะอยากจะทราบความรู้สึกบ้างค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะค่ะก็อย่างที่ทราบกันเนาะว่างานเมทัลเล็กก็ไม่ได้จัดมาเป็นปีและปีกว่าแล้วก็ตอนนี้ทางบริษัทฟานักไทยรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ได้มาแสดงโชว์เทคโนโลยีใหม่ๆของเราที่เราอาจจะแบบอั้นไว้ไม่ได้แสดงให้ใครดูเลยเราก็จะมาจัดโชว์ให้ทุกท่านได้ชมในงานภายในครั้งนี้ค่ะแล้วก็อยากจะทราบว่านะคะว่ามีการออกแบบนะคะหรือว่าการตกแต่งภายในบูธนะคะในวันนี้ที่อยากนำเสนอนะคะรวมไปถึงการบริการต่างๆนะคะที่ทางฟานักไทยอยากจะนำเสนอมีอะไรบ้างนะคะนอกจากตัวเจ้าโรบอทนี้แล้วนะคะค่ะก็อย่างที่เห็นเนาะว่าบริษัทฟานักไทยสีเด่นของเราเลยก็จะเป็นสีเหลืองเดินเข้ามาเรามองซ้ายขวาเห็นสีเหลืองนี่คือฟานักไทยอะค่ะยังไงเราก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนใครๆก็จำได้ว่าไอ้บูธสีเหลืองเนี่ยฟานักไทยแน่ๆค่ะก็เราก็มานำเสนอจุดเด่นของเราให้ทุกท่านดูอยากรู้ก็ต้องมาชมกันนะคะโอเคค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีบริการด้านอื่นๆอะไรอีกบ้างคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับวิซิเตอร์ที่มาเยี่ยมชมภายในงานนี้ที่ทางฟานักไทยอยากจะแนะนำค่ะของทางฟานักไทยนะคะก็จะมีบริการในด้านเราจะมีซิสเต็มหรือว่าระบบที่เป็นเรียกว่า IoT ค่ะซึ่งอยากให้ทุกคนมาลองเล่นมาลองดูกันซิสเต็มนี้ที่ว่านี้ก็คือมันจะเป็นตัวเหมือนมอนิเตอร์ลิงเนาะไว้แสดงว่าโรบอทแล้วก็เครื่องจักรของฟานักไทยสามารถรันนิ่งไปแล้วกี่ชั่วโมงสต็อปไปกี่ชั่วโมงแล้วมีการอิมเมอร์เจนซี่ไปกี่ชั่วโมงก็ตัวนี้ระบบด้านนี้อันนี้จะอยู่ทางด้านหลังที่เห็นบนจอทีวีใหญ่นี้เลยค่ะก็อยากให้มาลองเล่นกันดูค่ะโอเคค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะซึ่งภายในงานของเรานะคะจะเห็นได้เลยว่าทุกคนนะคะก็ได้สวมใส่แมสกันทุกท่านเลยอยากจะทราบว่ามีความมั่นใจนะคะในมาตรการด้านสุขภาพอย่างไรบ้างในการร่วมงานกับเราในครั้งนี้ค่ะค่ะก็งานเมทัลเล็กมาในมาร์ชในครั้งนี้เนาะมีความมั่นใจมากๆอย่างมากเลยว่าด้านมาตรการด้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยในด้านของโควิดเนาะก่อนเข้างานก็จะมีทางงานของเมทัลเล็กก็จะมีการตรวจ ATK แล้วก็วัคซีนก่อนเข้างานทุกท่านนะคะมีการสวมใส่แมสทุกท่านค่ะใครไม่สวมก็ไม่ได้เข้าเนาะค่ะแล้วก็ก่อนเข้างานก็จะมีการวัดอุณหภูมิตรวจเช็คอุณหภูมิก่อนเข้างานค่ะก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากค่ะ
ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการมาตรฐานเลยนะคะที่เรียกได้ว่าสร้างความเชื่อมั่นนะคะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมงานรวมไปถึงผู้เข้าร่วมกับเราทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะอยากจะทราบว่านะคะหลังจากที่ได้มีการใช้งาน Metalex นะคะดิจิตอลนี่ที่เรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้เลยนะคะอยากจะทราบว่าแพลตฟอร์มนี้นะคะสามารถตอบโจทย์ธุรกิจของเราของบริษัทฟานักไทยในอนาคตได้อย่างไรบ้างค่ะก็อย่างที่ว่ากันเนาะว่าคอมมูนิตี้มันคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านความรู้ทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีการมีคอมมูนิตี้เนี้ยมันช่วยให้เราสามารถพัฒนาธุรกิจของเราให้เติบโตไปตามเขาเรียกว่าก้าวทันตามเทคโนโลยีได้ค่ะก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้ฝากเลยนะคะสำหรับวิซิเตอร์ท่านไหนนะคะที่สนใจจะมาเยี่ยมชมบูธให้แนะนำนิดนึงว่าอยู่บริเวณตรงไหนของงานอะไรยังไงบ้างนะคะค่ะก็บริษัทฟานักบูธของบริษัทฟานักไทยนะคะก็อยู่ที่ฮ .100 ค่ะที่ไบเทคบางนางานมีตั้งแต่วันที่9ถึง12มีนานะคะยังไงก็เรียนเชิญค่ะถ้ามองไม่เห็นหรือว่าเอ๊ะบูธ100มันอยู่ตรงไหนเดินเข้ามาสัก1ฮมองสีเหลืองยังไงก็เจอค่ะขอบคุณบริษัทฟานักไทยมากๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีบูธอื่นๆที่น่าสนใจภายในงาน Metalex มา2022อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ายังมีบูธอะไรที่น่าสนใจกันภายในงานบ้างค่ะ